หลวงพ่อทินพระโสภณพัทรคุณด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดภูน้อยขอเชิญศิษยานุศิษย์เศรษฐีเรือทองรวมพิธียกองค์หลวงปู่แบนจันทสโรชิ้นสุดท้ายในวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567กำหนดการเวลา 8:09 น.พิธีบวงสรวงเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบริเวณวัดภูน้อยชุดนางรำรำถวาย15 นาทีเสร็จแล้วโปรยข้าวตอกดอกไม้เจ้าหน้าที่จุดประทัด 29,999 นัดจุดพลุ99 ลูกเวลา 9:09 น.พระสงฆ์ทรงสนศักดิ์10 รูปสวดทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่หลวงปู่แบนจันทสโรเวลา 9:49 น.พระสงฆ์ทรงสนศักดิ์10 รูปเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเวลา 10:29 น.ประธานในพิธีพระโสภณพัฒนคุณปิดทององค์หลวงปู่แบนและคล้องพวงมาลัยเวลา 10:39 น.พิธียกเศียรหลวงปู่แบนจันทสโรเวลา 11:00 น.ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ชาวเศรษฐีเรือทองขอขอบคุณและอนุโมทนาดร.สมชายรักษาสัตว์ช้างน้อยโรงปั๊มพระสมชายแฟคทอรี่ผู้ควบคุมดำเนินงานออกแบบการก่อสร้างอุทยานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทององค์หลวงปู่แบนจันทสโรสูงองค์หลวงปู่แบนจันทสโรสูง19.90 เมตรฐานสูง4.90 เมตรฐานรวมสูง24 เมตรขออนุโมทนากับทุกท่านครับวันที่31นะฮะก็จะมีบวงสรวงช่วงเช้า8 โมงเช้าเราจะบวงสรวงพอบวงสรวงเสร็จก็จะมีสวดธรรมจักรแล้วก็ธรรมจักรเสร็จแล้วก็ยกศีรษะหลวงปู่ขึ้นแล้วก็พร้อมกับพระผู้ใหญ่ก็มาชยันโตจากนั้นก็เลี้ยงพระฉันเพลก็ถือว่าเสร็จพิธีในวันนั้นนะก็อยากจะขอเชิญชวนลูกศิษย์เศรษฐีระทองทุกท่านที่ได้ชมรายการส่องธรรมเนี่ยหรือว่าทราบข่าวจากทาง Facebook ก็ดีหรือว่าทางลูกศิษย์ที่ส่งข่าวกันไปก็ดีขอให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันมาอัญเชิญท่อนสูงสุดเป็นศีรษะของหลวงปู่เนี่ยขึ้นไปประดิษฐานแบบเต็มองค์เลยเพื่อที่จะรอรับในวันงานกฐินวันนั้นต้องเห็นเต็มองค์แน่นอนก็อยากจะขอเชิญชวนลูกศิษย์วันนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้หลวงปู่เนี่ยจงไปดลบันดาลและปกปักรักษาให้ลูกศิษย์ทุกคนจงมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองขอให้เจริญในหน้าที่การงานแล้วก็การค้าการขายจงมีแต่กำไรจงมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในครอบครัวขออนุโมทนาบุญด้วยอนุโมทนาสาธุเรามาที่วัดภูน้อยพร้อมใจกราบหลวง